ในการทำแบ็กกราวด์นะครับในส่วนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการสร้างท้องฟ้านะครับเราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไว้ด้านล่างสุดตั้งชื่อว่าท้องฟ้านะครับแล้วก็วาดตัวรูปทรงขึ้นมานะครับเอาแต่ตัวกรอบนะครับส่วนตัวสีข้างในนี้เราจะไล่เป็นกราเดียนแล้วก็เลือกที่สีนะฮะเราจะใช้สีออกฟ้าๆนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จอกฟ้าที่มีความเข้มนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ทำการไล่กราเดียนคลิกที่ตัวถังสีแล้วก็เทไล่ลงมานะครับโอเคไล่จากบนลงมาด้านล่างนะครับทีนี้ไปตัว insert layer ใหม่ขึ้นมา layer นี้นะครับอาจารย์จะตั้งชื่อว่าเมฆนะครับจากนั้นแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัว brush tool นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นคำสั่งแรกที่เราจะใช้ตัว brush tool นะครับคลิกที่ตัวสีเปลี่ยนสีขาวหลังจากนั้นก็ทำการวาดลงไปนะฮะวาดเป็นก้อนๆโอเคนะฮะปิดส่วนช่องว่างไว้แล้วก็วาดเพิ่มอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นการทำก้อนเมฆอย่างง่ายๆนะครับแต่ให้ดูเป็นการ์ตูนนะครับเดี๋ยวก้อนแรกเดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากตัวก้อนมันน้อยไปหน่อยนะฮะก็วาดเพิ่มเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยววาดเพิ่มเข้ามาอีกมีก้อนเล็กมีก้อนใหญ่สลับเรียงรายกันนะครับแล้วก็ชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นของพระอาทิตย์นะครับเราจะไว้ตรงกลางเลยนะฮะตั้งชื่อก่อนนะครับพระอาทิตย์นะครับแล้วก็วาดวงกลมลงไปที่ตรงกลางนะฮะโอเคนะครับเลือกเส้นแล้วก็ลบเส้นทิ้งทีนี้ตัวพระอาทิตย์นะครับเราจะเปลี่ยนลักษณะตัวกราเดียนนะครับให้เป็นลักษณะไล่จากตรงกลางออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับจากสีขาวให้เป็นสีออกส้มๆนะครับส้มเหลืองนี่นะฮะสองเฉดนี้แล้วก็ทำการคลิกเทสีลงไปโอเคมันจะมีเรื่องของบริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็จะวาดวงกลมเข้าไปแล้วก็สั่งเบลอนะครับเลือกสีวาดลงไปนะฮะแล้วก็เราจะเทสีลงไปในส่วนนี้แล้วก็เราจะสั่งเบลออีกทีหนึ่งเราคลิกที่ตัวสีนะครับแล้วก็เทสีลงไปแล้วก็เอาเส้นออกแล้วก็ในเฉดที่อยู่ตรงขอบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปรับโอพันซิตี้ปรับไอ้ตัวอัลฟานะครับให้บางๆจางๆนะครับแล้วก็เราคลิกที่เลเยอร์ของพระอาทิตย์แล้วก็กด F8 นะครับปรับตรงในหมวดของตัวนี้นะฮะให้เป็นตัว Movie Clip แล้วก็ตั้งชื่อเนมให้เป็นพระอาทิตย์นะครับจากนั้นก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับด้านล่างแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกหรือว่า add filter นะครับ
คลิกที่เบลอการเบลอนี่ครับเราปรับให้มันฟุ้งๆปรับฟุ้งๆขึ้นไปเบลอนะฮะเอาสัก60โอเคนะครับอันนี้คือการสร้างพระอาทิตย์นะครับนี้เราเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเราจะใช้วาดภูเขานะฮะซึ่งตัวภูเขาเองเนี่ยจะตัวเป็นแบ็คกราวด์ที่อยู่ด้านหลังนะฮะรองจากพระอาทิตย์รองจากท้องฟ้านะครับแล้วก็จะใช้ตัวเพนซิลนะครับวาดลงไปเลยวาดหยาบๆไปก่อนนะครับวาดไปเลยนะฮะวาดอย่างมั่นใจแล้วก็สุดท้ายให้เส้นมาต่อกันจากนั้นเราจะเลือกสีนะฮะเราจะใช้สีออกไล่กราเดียนต์นะฮะโดยสีระดับแรกเราจะเลือกสีออกประมาณม่วงๆเข้มๆนะฮะก็โอเคแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะฮะก็จะมีให้ลักษณะของที่ออกม่วงเทาๆนะฮะแล้วก็ทำการคลิกไล่กราเดียนต์ลงไปนะฮะในส่วนของด้านล่างจะมีความเข้มมากกว่าด้านบนนะครับจากนั้นหลังจากที่เราเทสีเสร็จก็คลิกที่เส้นลบเส้นทิ้งเราต้องการให้ตัวภูเขานะฮะมีลักษณะเบลอแล้วก็คลิกที่ตัวภูเขาแล้วก็กด F8 ตั้งชื่อนะครับให้เป็นภูเขาแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราจะมาที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็ add filter เข้าไปแล้วก็ปรับเบลอนะครับตัวนี้เราจะเบลออยู่ที่ประมาณเอาสัก5นะครับโอเคนะครับก็ดูเป็นมีระยะมากยิ่งขึ้นหลังจากมีภูเขาเสร็จนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของต้นไม้เพื่อที่จะเป็นตัวปิดหรือว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวถนนนะฮะตัวถนนตัวพื้นหญ้าแล้วก็ตัวท้องฟ้าหรือว่าภูเขานะครับให้ดูมีมิติดูมีขอบเขตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเราจะใช้ตัวเพนซิลนะครับแล้วก็วาดลงไปหยัก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 ตรงนี้วาดครั้งเดียวจบเลยนะครับหยัก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 มาด้านล่างแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งก็หยัก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 นะครับเป็นลักษณะของไม้ที่เป็นพุ่มๆที่อยู่ไกลๆนะฮะเวลาเราเห็นต้นไม้ที่อยู่ในระยะที่ไกลๆเนี่ยเราก็เห็นเป็นพุ่มใบมันนะครับทีนี้เรามาเลือกสีนะฮะเลือกสีก็ใช้ลักษณะการไล่แบบกราเดียนต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกสีออกเขียวที่ค่อนข้างสว่างนิดนึงโอเคแล้วก็ในระดับนี้เราก็จะเข้มขึ้นนะครับเป็นเขียวที่มีความเข้มมากยิ่งขึ้นจะเป็นเขียวออกฟ้าๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทสีลงไปไล่กราเดียนต์ให้ด้านบนนะฮะออกเขียวแบบสว่างนะฮะหลังจากได้แล้วก็เลือกเส้นทั้งหมดแล้วก็ลบทิ้งนะครับกด F8 แล้วก็ตั้งชื่อตัวซิมโบลนะครับเป็นต้นไม้แล้วก็ตัวฟิลเตอร์นี่นะครับเราก็จะปรับให้เบลอระดับที่เบลอนะครับเอาไว้ที่3นะครับโอเคนะครับตอนนี้ของเรานะฮะก็องค์ประกอบของฉากก็เกือบครบแล้วนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการทำบ่อน้ำนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่าบ่อน้ำนะครับจากนั้นใช้ตัวเพนซิลนะครับในการที่จะมาวาดรูปทรงของบ่อโดยเราจะสร้างด้านขวามือนะครับแล้วก็วาดลงไปโอเคนะครับเส้นติดกันเราจะขยับเลเยอร์นี้ขึ้นไปนะฮะขึ้นไปแล้วก็ให้อยู่เหนือเลเยอร์1นะฮะหลังจากวาดเส้นเสร็จนะครับเราก็จะมาเทสีลงไปสีที่เราเลือกนะครับก็จะออกฟ้าๆนะครับแล้วก็เทลงไป
แล้วก็ลบเส้นทิ้งนะครับทีนี้ตัวน้ำเองเนี่ยก็จะมีตัวขอบนะครับมิติของความลึกนะครับแล้วก็จะมีการวาดเส้นลงไปใช้ตัวเพนซิลวาดลงไปเลยนะฮะทำให้ดูมีมิติของความลึกมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาปรับสีนะครับให้เป็นสีของดินแล้วก็โอเคแล้วก็เทสีลงไปจากนั้นก็ทำการเลือกเส้นนะครับทั้งหมดลบทิ้งในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกสีออกกราเดียนต์นะครับแล้วก็คลิกสีสีที่สีที่สว่างเนี่ยให้เป็นออกฟ้าเขียวๆนะฮะแล้วก็สีด้านขวามือก็จะให้ออกฟ้าเลยนะครับแล้วก็ทำการคลิกไล่กราเดียนต์เทสีลงไปนะครับจากนั้นก็เราจะมาวาดในส่วนของรอยในส่วนของดินนะครับในส่วนของขอบสระวาดเป็นรอยลงไปอันนี้วาดคร่าวๆไปก่อนนะครับรายละเอียดตรงนี้เราก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะวาดเป็นเส้นๆไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาใส่สีอีกทีหนึ่งนะครับจะทำให้ตัวพื้นผิวของดินบริเวณขอบสระนะครับมีมิติแล้วก็มีระดับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูดสีตัวนี้นะฮะแล้วก็ปรับความเข้มให้เข้มขึ้นแล้วก็เทลงไปนะครับเทลงไปเทจนครบเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับสีอีกนิดนึงให้มีระดับที่แตกต่างสุดท้ายอาจารย์ปาดเส้นเข้าไปเพื่อที่จะตัดเส้นทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ดับเบิลคลิกที่เส้นแล้วก็ดีลีทครั้งเดียวเลยตอนนี้เราได้สระน้ำแล้วนะฮะก็มีสระมีถนนมีภูเขามีท้องฟ้าที่ชัดเจนนะฮะในส่วนต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มเติมในเรื่องของโฟกัสหรือว่าตัวฉากที่อยู่ใกล้กล้องมากที่สุดนะครับตรงนี้อาจารย์จะวาดต้นหญ้านะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นหญ้านะครับโอเคต้นหญ้านะครับแล้วก็ใช้ตัวดินสอนะครับหรือว่าเพนซิลวาดลงไปให้เส้นติดกันนะครับทีนี้อาจารย์ก็ select แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น symbol แล้วก็ตั้งชื่อว่าต้นหญ้านะครับกดโอเคนำมาวางไว้ที่ตรงขอบดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะเลือกสีนะครับที่เป็นสีเขียวๆนะเทสีลงไปแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราจะลบเส้นทิ้งแล้วก็ตัดเส้นไปที่ตรงกลางมีการดัดเส้นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดตรงส่วนตรงกลางใบนะแล้วก็เราจะใช้สีที่มีระดับที่แตกต่างนะครับมาเทลงไปเพื่อให้เกิดมิติของใบไม้หรือว่าต้นหญ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็ลบเส้นนั้นทิ้งเลือกทั้งหมดแล้วก็ทำการcopy มานะครับกด alternate ย้ายออกมาทำการใช้ตัว free transform นะครับดัดในการดัดนี้นะครับเราก็จะคลิกที่มุมนะฮะแล้วก็ดัดไปดัดมาทั้งหมุนทั้งย่อนะครับแล้วก็นำมาวางเพื่อให้เกิดลักษณะเป็นพุ่มนะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดกรุ๊ปนะครับหรือว่ากด Ctrl G เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้อาจารย์กด Ctrl G เพื่อที่จะรวมกลุ่มก
ของใบนี้นะฮะให้เป็นกลุ่มเดียวกันในการเคลื่อนย้ายหรือว่าในการที่จะย้ายไปย้ายมาเนี่ยจะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับนี่เราก็กด alternate ลากไปเพื่อทำการ copy นะครับแล้วก็มีการหมุนๆเพื่อเปลี่ยนทิศทางนะครับนำมาวางแล้วก็ให้ดูเป็นพุ่มนะครับจากนั้น copy มาอีกนะครับแล้วก็ย้ายออกมาทีนี้อาจารย์จะมาที่ modify นะครับแล้วก็มาที่ตัว transform มาคลิกที่ flip นะฮะเราจะกลับด้านจากด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็นำมาวางในส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะพุ่มหญ้าอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูภาพรวมทั้งหมดนะครับทีในส่วนของด้านซ้ายมือนะครับมันค่อนข้างโล่งเดี๋ยวอาจารย์จะทำลักษณะของพื้นดินวาดพื้นดินเข้าไปให้มีส่วนประกอบเรื่องของสีนะฮะองค์ประกอบเรื่องของสีให้มีมิติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นพื้นหญ้าเดี๋ยวอาจารย์จะวาดเป็นลักษณะฟรีฟอร์มเข้าไปนะครับใช้ตัวเพนซิลนะครับวาดลงไปเป็นส่วนที่เป็นทรายหรือว่าเป็นดินนะครับโอเคนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเลือกสีออกน้ำตาลนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเทสีเหมือนกับกำลังสื่อความหมายว่าตรงนี้มันเป็นดินนะครับลบเส้นทิ้งนะครับเมื่อกี้อาจารย์ลืมเทสีนะฮะอาจารย์ลบทิ้งก่อนนะครับเทสีลงไปก่อนนะฮะโอเคนะฮะค่อยลบทิ้งเดี๋ยวเราดูภาพรวมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการสร้างฉากนะครับก็เอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานแอนิเมชันหรือว่าเป็นภาพประกอบเราสามารถสร้างจากแฟลชได้เลยนะครับตัวประกอบอื่นๆนะครับเราสามารถสร้างขึ้นมาโดยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เทคนิคที่อาจารย์นำเสนอให้สำหรับเวิร์กช็อปนี้นะครับในส่วนของเวิร์กช็อปนี้นะครับเราจะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนสำหรับเวิร์กช็อปนี้ก็พูดถึงเรื่องฉากโดยเฉพาะนะฮะในเวิร์กช็อปต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการทำลิงก์ที่จะเชื่อมระหว่างซีนที่1แล้วก็ซีนที่2แล้วก็การนำตัวละครเข้ามานะครับว่าเมื่อนำตัวละครเข้ามาร่วมกับฉากแล้วแล้วก็ทำลิงก์จากซีน1ไปซีน2ซีน2ไปซีน1เนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรเราพบกันในเวิร์กช็อปต่อไปนะครับ